คนโบราณเขาว่าเนี่ยพี่น้องว่าให้ย่างไปนาแล้วก็ขั้วใบไม้ทั้งหลังพี่น้องขั้วถือใบย่างกระยาพี่น้องให้มาเคี่ยวๆๆแล้วก็ใส่แพที่โดนงูซกนะพี่น้องที่โดนงูไปพี่น้องมาหลบฝนพี่น้องฝนตกลบฝนเนี่ยทำพี่น้องทำหินนะพี่น้องมันนี่ใช่ไหมเราเรื่องอันนั้นพี่น้องเรื่องโดนงูอันนั้นชกวังหันพี่น้องตอนเป็นเวรุ่นไปกับหมู่สามคนพี่น้องไปอยู่ด้านใหญ่อยู่นี่เลยพี่น้องอยู่ถึงไปหาขัวเล่นนะพี่น้องช่วงนั้นช่วงฝนตกใหม่เนาะช่วงฝนตกใหม่ช่วงเดือนหกเดือนห้าเดือนหกพี่น้องงูอันนั้นงูยังเกิดงูโตสันสันเลยพี่น้องสันสันได้ไล่พี่น้องเจอเอื่นงูบ้านคอยเอื่นงูอันนั้นบางศพไทยนะพี่น้องแต่ว่าทางบ้านอื่นหรือบ้านใดบริจาคกันมาก็จะเอื่นงูยังนะพี่น้องตัวลายหัวแหลมๆนี่พี่น้องบ่ใหญ่ปานใดดอกประมาณ3ปูมือนี่พี่น้องมันอยู่ในทางนี่พี่น้องงูนี่เป็นงูที่ขี้เกียจพี่น้องขี้เกียจหากินเนาะมักอยู่ในทางแล้วก็จะบ่ติ้งนะพี่น้องเวลาพ่นยางควานก็สิกัดเอาพี่น้องมันกัดช่วงโทษด้วยพี่น้องมันช่วงนี้นะพี่น้องบ่นี่ฟรีเลยมันจบครับคอยก็ว่าไอ้ยางพี่น้องเลี้ยวลงเห็นแต่เลือดออกคือเขาเจาะเลือดนี่พี่น้องออกอยู่2จุดเพราะว่าแขวมันมีคมอยู่2อันพี่น้องถ้างูมีพิษมันจะมีเขียวมัน2อันพี่น้องอยู่ทางหน้ามันกัดนี่กับแรกๆกับบ่ได้รู้สึกอีหยังพี่น้องซื่อๆมีแต่เห็นงูตัวนั้นมันก็คดอยู่คือเก่าพี่น้องบ่ไปเขาก็เอาไม้ตีแต่ก็โม่สองคนก็อยู่ทั้งหลังพี่น้องเพราะว่ามันมีหมาสองตัวไปก่อนพี่น้องไปสูนตัวมันเนาะมันเลยเห็นให้มันตื่นพี่น้องพอดีผมยางนำลังมาก็พอดีมันโชคหายนะพี่น้องประมาณบ่ฮอดชั่วโมงพี่น้องประมาณ10นาทีหรือ20นาทีเลยปวดขึ้นมาทันทีพี่น้องขึ้นบ่ฮอดนี่พี่น้องสุดหมดหัวใจย่างบ่ได้เลยบาดนี้จนสร้างโมอะไรพี่น้องสร้างโมสองคนที่อันนั้นบุกสลามบุกโลนะพี่น้องสร้างโมว่าดูชิบุรอดแล้วล่ะเพราะว่าปิดโมมันแห้งนะพี่น้องจะเถื่อนโมยังมันแห้งนะพี่น้องย่างบ่ได้แล้วปวดอันนี้พี่น้องปวดขึ้นมาทันทีแต่บ่ได้เอายังรัดเลยพี่น้องแต่ว่าคอยกับบ่ได้ใส่ยางพี่น้องมีแต่ยางไปมีแต่เฮ็ดคือคนโบราณเขาว่าเนี่ยพี่น้องว่าให้ยางไปนาแล้วก็ขั้วใบไม้ทั้งหลังพี่น้องขั้วถือใบยางกระยาพี่น้องให้มาเคี่ยวๆๆแล้วก็ใส่แพที่โดนงูซกนะพี่น้องที่โดนงูกัดเนาะค่อยก็ใส่คือยังแบบนั้นน้องเพราะว่าตอนนั้นมันคิดยังบ่ออกพี่น้องมีแต่คิดออกแต่แน่นๆก็เลยใส่ไปพี่น้องใส่ไปก็บ่ได้รู้สึกอีหยังดอกแต่ยังเจ็บคือเก่าหั่นแหละบ่ได้มีว่าสิเศร้าหรืออีจังดอกยังเจ็บคือเก่าย่างบ่ได้เลยจนได้นอนถาโมอยู่บ่อนงูกัดให้นะพี่น้องถาให้โมไปเอาของเอาเครื่องมาสิเมื่อนะพี่น้องว่าไปเยื่องตอนทุ่ม1นะพี่น้องช่วงนั้นก็พาเยื่องพวกอีเห็นพวกนู้นเลยพี่น้องไปเรื่อยๆบาดนี้ไปโดนงูตัวนี้กัดมาเนาะก็เลยสิเมื่อบาดนี้เมื่อตั้งแต่ทุ่มหนึ่งพี่น้องห่อเทื่อนประมาณ3พี่น้องจนหอดอันนั้นหน้านั้นนะพี่น้องหอดหน้าบ่อนั้นเพราะว่าช่วงนั้นบ่มีรถมีล่างนะพี่น้องมีแต่ยางเอาไปผูกกับยางนะพี่น้องยางจนหอดเทื่อนเลยบ่ได้ขี่รถคือปัจจุบันนี่พี่น้องหลายปีเลยน้องประมาณ5-6-7ปีแหละพอหอดหน้าเขาเนี่ยพี่น้องยางมาไว้พี่น้องมันปวดแห้งปวดหอดพี่
ขากระยุกบ่ไหวพี่น้องมันถ้าคุณเป็นจะได้พี่น้องส่วนมันมึนมันซ่าขึ้นเบิดพี่น้องก็เลยนอนพักผ่อนประมาณชั่วโมงนึงพี่น้องนอนบื้นไปต่อพี่น้องบื้นจนหอเถื่อนเนาะหอเถื่อนก็บ่ได้บอกพ่อบอกแม่นะพี่น้องมีแต่ขึ้นนอนในเถื่อนเซ้อพี่น้องตามหลักการแล้วงูกัดหรือหยังกัดเขาจะบ่ให้ขึ้นเถื่อนนะพี่น้องเขาอยู่นอกเถื่อนเนาะเลยให้อยู่ตารางเนี่ยเอาไม้ขึ้นเพื่อนไม้ขึ้นนอนเพื่อนแต่ว่าผมบ่จักให้พี่น้องบ่ฮู้ก็เลยขึ้นไปนอนเฉยพี่น้องตื่นเช้ามาบาดนี้ครับแม่ของปุกสลามเนี่ยพี่น้องกับปุกโหลก็มาหาแม่ข่อยพ่อแม่ข่อยลูกนึงเขาแต่เช้านะพี่น้องก็เลยว่าเอ้าบ่ได้ไปเบิ่งคนบ่เพิ่นว่าก็ยังว่าคืนนี้ถูกงูกัดยังประมาณนี้แม่สลามมาว่าน้องแม่เราก็บ่ฮู้เราก็เข้าไปเบิ่งเอ้าคือบ่เบิ่งคนแล้วก็ว่าเข้าไปเบิ่งค่อยก็นอนเฉยพี่น้องแต่ก็คิดว่าเจ้าของตายแล้วพี่น้องก็เลยตบหน้าเบิ่งพี่น้องตบหน้าเจ้าของเบิ่งเปี้ยเปี้ยหยั่งเนาะพี่น้องบ่ตายถือว่าโชคดีพี่น้องเพราะว่างูตัวนั้นมันพิษแห้งเนาะกับบ่ได้ใส่หยังเลยพี่น้องมันมาทันหอดขาดเท่านั้นพี่น้องบ่เป็นหยังพี่น้องบ่ได้ใส่หยังเลยฮอดปัจจุบันนี่พี่น้องยาเยอะก็บ่ได้ใส่ใส่แต่อย่างเดียวคือผมว่าพี่น้องใบใหม่ที่ผมยางนําทางเนาะยางไปเฮาทําบ่ต้องเลี้ยวล้างพี่น้องเฮายาเฮาจับถือใบหยังก็ยาพี่น้องแล้วเฮามายําๆๆแล้วก็ใส่แพที่โดนงูกัดพี่น้องหรือมันเป็นเรื่องหยังบังเอิญก็บ่ฮู้คือกันนะพี่น้องแต่ว่าผมเฮ็ดแบบนั้นเนาะแล้วอยู่มาประมาณปี2ปีหรือ3ปีพี่น้องมันนี่มาโดนงูกัดอีกเทื่อนึงพี่น้องโมผมนี่แหละโมที่ไปนํากันนั่นแหละบักสลามนี่พี่น้องขาจนเปื่อยเลยตัวนี้ฮะเพราะว่าแต่ว่างูอันเดียวกันพี่น้องที่กัดกับผมที่กัดผมงูตัวเดียวกันงูคือกันพี่น้องแต่ว่าที่กัดบักสลามนี่มันโตใหญ่นะพี่น้องมันโตใหญ่มันโตสัมโปรตีนนี่พี่น้องเพราะว่าตัวกัดผมประมาณสัมปุ่มมือนะพี่น้องเปื่อยเบิดพี่น้องแขนขาเนี่ยมันกัดช่วงขาเราเนี่ยพี่น้องเปื่อยเบิดเพราะว่าเราไปหาช่วงอันนั้นไปหาเห็ดอันนั้นพี่น้องเห็ดยังเขินเห็ดซีนเนี่ยพี่น้องมาขายให้เวียดเนาะเราซื้อโลละ6,000หรือ7,000เนี่ยพี่น้องลำบากใช่ไหมน้องอยู่บ้านเฮาอย่างที่แหละยังเบาว่าท่านเบิดนะพี่น้องเพราะว่าเบาไหวหลายเนาะสิเล่าก่อนที่มันสิเกิดเหตุแต่แบบตอนงูสิครบตอนงูสิครบนะพี่น้องตอนงูตอนสิโดนงูตัวนี้ซุกเอาเลยพี่น้องเพราะว่าไปกับเด็กน้อยนํานะพี่น้องว่าผมก็เป็นผู้ใหญ่ในจักน้อยเนาะเป็นผู้ใหญ่กว่าโมว่าซั่นซะแต่2คนก็ยังน้อยอยู่เนาะอาจจะเว้าไปทั่วทีปทั่วแดนเลยพี่น้องไปผู้ส่วนหลายเนาะเด็กหน่อยก็เว้าไปเรื่อยนี่แหละเว้าไปหมวนนะพี่น้องแต่ว่าผมผู้ใหญ่ก็เลยไปห้ามเลยจะได้ที่จริงถ้าเกิดเด็กหน่อยเว้ายังเขาจะบ่ให้ห้ามนะพี่น้องให้เว้าไปเลยเพราะว่าเฮามาเว้ากันอยู่ฮอดเถื่อนจึงว่ากันนะพี่น้องจึงเว้าว่าบ่ให้เว้าจังซั่นจังซี่เนาะถ้าเกิดไปฮอดผู้จะบ่ให้ห้ามนะพี่น้องผู้ใดเว้าจังใดก็จะบ่ให้ห้ามกันเนาะถ้าห้ามมันจะบ่เฮ็ดได้ผู้ที่เว้ามันจะเฮ็ดผู้ที่หามนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ยังศิษย์ศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องยังเครียดอยู่เนาะขึ้นผู้ขึ้นฟ้าขนาดเท่าลากพื้นลางยังบ่ได้นะพี่น้องถ้าไปผู้เดียวให้อันตรายพี่น้องถ้าเกิดไปหาฟื้นหายังเท่าลากใหม่ลางยังบ่ได้นะพี่น้องเว้าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนก็ยังบ่ได้เนาะขนาดของยังที่เฮาเห็นพี่น้องป่าหรือยังที่เฮาเห็นว่าเฮาโอ้ป้าหลายฉันจะสีเขาถ่วงยังบ่ได้เนาะมันศักดิ์สิทธิ์ช่วงนั้นก็คือปัจจุบันนี้นะพี่น้องปัจจุบันนี้ก็ว่าได้อยู่แต่ว่าก็ยังศักดิ์สิทธิ์คือเก่าแหละพี่น้องที่จริงบ่ว่าเลยก็ดีพี่น้องการหากินมันจะได้มานนะพี่น้องเฮาเว้านี่มันจะบ่ได้นะพี่น้องค่อยไปหามนะพี่น้องหามเด็กหน่อยคนนั้น2คนโมรุ่นน้องนะพี่น้องไปหามันแบบบ่ให้ว่าแน่นั่นเนาะนั่นนี่ไปทีนี้ไปหาเยื่องเนาะพี่น้อง
คือจังว่าไปหรอกก็เลยโดนงูโศกหายซะเพราะว่าตอนกลางเว้นก็นะครัวแล่นก็ได้แล่นอยู่3โตนี่พี่น้องแล่นอยู่3โตแล้วก็กลางคืนมากสิไปเยื้องพี่น้องว่าจะมาเอามาไปหาไรเห็นนะพี่น้องว่าช่วงนั้นพวกสัตว์ป่ามันยังหลายเนาะพี่น้องก็คือปัจจุบันนี่มันเริ่มบ่ค่อยมีไปได้พี่น้องมีแต่บ่หลายคือบ่หันนะพี่น้องบ่หันไปน้อยนึงก็พอพี่น้องคันมามานแห้งพอแห้งหลายอันนี้ออกมายามไห้พี่น้องก็เลยมากับเมียนะพี่น้องนี่เลยพี่น้องการเข้าป่าอย่าเว้าไปตัวติพี่น้องเว้าไปเวลามันร้อยนี่มันมืดจนเป็นนะพี่น้องมันจะบ่ปลอดภัยตัวเฮาเองเนาะขึ้นป่าขึ้นอันนี้ก็ขึ้นบ่อยพี่น้องแต่ว่าบาดเฮาเว้าตลกตลกก็มีนะพี่น้องเฮาบ่ได้อันนั้นแต่ว่าทางป่าเขามีเจ้าที่เจ้าทางนะพี่น้องเขาก็ไม่อยากให้เว้าสถิตแสดงได้คือเดี๋ยวนี้หันมันบ่มีเลยพี่น้องมันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวนี้ฮะมันย่านคนนะพี่น้องเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยมันดื้อพี่น้องเห็นอย่างมันก็ยิ่งไปเบิดพี่น้องมันมีปืนเนาะปืนแต่ก่อนไม่ได้ใส่ปืนพี่น้องใส่ลูกนาหรือยังไปหาปลาหาอย่างพี่น้องเลาะปลายิงก็ห่อยิงยังก็เฮ็ดบ่วงเฮ็ดยังใส่พี่น้องเดี๋ยวนี้มีแต่ปืนนะพี่น้องเห็นอยู่ใส่กับเซตขึ้นอยู่สูงไปได้มันก็ยิงเอาได้นะพี่น้องสัตว์ป่ามันก็อยากเบิดนี่เนาะมีแต่โมผมนี่แหละพี่น้องที่ว่าโดนงูกัดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังพี่น้องว่างๆเดี๋ยวจะไปหาคนที่โดนงูตัวนี้กัดนะพี่น้องเพราะว่าไปผู้กับผมอยู่ช่วงนึงเนาะส่งไปยิ่งมาให้อยู่อันนั้นนะพี่น้องอยู่ผู้สโกเนาะไปกับเพื่อนอยู่แต่ว่ายังยางบ่ค่อยปกติปานใดพี่น้องยังยางบ่คือเก่าเนาะยังยางเป๊ะๆไปอยู่พี่น้องยังบ่หายดีเนาะเดี๋ยวว่างๆสิไปถามเพิ่นไปพี่น้องว่าจังได๋จังว่าโดนงูตัวนี้กัดพี่น้องไปเฮ็ดอีหยังไปหาไปหาอยู่ไสเนาะกัดอยู่ไสเดี๋ยวสิไปถามเพิ่นนะพี่น้องว่าช่วงนั้นผมอยู่กรุงเทพฯพี่น้องเห็นเขาส่งหูมาให้เบิ่งก็ตกใจนะพี่น้องเพราะว่าขาเรามันเปื่อยเบิดพี่น้องขาสิว่าโดนงูนั่นบ่ฮู้กันตัวแต่ว่าทางบ้านบ่เพิ่นงูบ่ชอบใส่นะพี่น้องปากมันจะเป็นยังสามเหลี่ยมพี่น้องสั้นๆเนาะงูประมาณคือปลายพี่น้องวันนี้แหละหลายๆเนาะมันจะกลมกลืนในเรียกกับใบไม้แห้งนี่พี่น้องโอ้ฝนตกพี่น้องมันจะกลมกลืนกับใบไม้แห้งเนาะมันเฮาไปเฮาสังเกตก็อาจจะบ่เห็นนะพี่น้องเพราะว่ามันคือกันกับใบไม้นี่พี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะไปถามไปแล้วมาไปหาเพิ่นนะพี่น้องเราบ่ค่อยเก่งปานใดนะพี่น้องเราบ่ค่อยแบบว่าบ่ค่อยเข้าใจปานใดนะพี่น้องเพราะว่าเว้าบ่ค่อยอันนั้นปานใดนะพี่น้องบ่ค่อยเก่งบ่ค่อยเป็นเนาะบ่ค่อยมีประสบการณ์การเว้าปานใดโอเคเดี๋ยวจะไปถามเพิ่นนะพี่น้องบัดไป